ดีครับถึงลูกถึงคนคืนวันนี้ตามสัญญาครับเราจะเกาะติดเรื่องนักเรียนที่ก่อเหตุรายวันครับเรื่องของนักเรียนอาชีวะเรื่องของเหยื่อและเรื่องของการตั้งคำถามว่าสังคมนี้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรอย่างเอาจริงเอาจังไม่เพียงเฉพาะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็พยายามที่จะออกมาตรการล้อมคอกและถึงเวลาก็เกิดขึ้นรุนแรงขึ้นวันนี้เราเชิญเหยื่ออีก2รายมานั่งคุยกันแล้วเราก็เชิญผู้ที่จะมาให้ความรู้ในด้านกฎหมายอย่างชัดเจนว่ามีกฎหมายอะไรไหมในปัจจุบันที่จะเข้าไปจัดการได้เป็นต้นว่าถ้านักเรียนเป็นร้อยคนถูกจับแล้วก็มีอาวุธอยู่เต็มคันรถเนี่ยทำไมถึงเอามาบันทึกชื่อถามประวัติแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับไปเพราะเหตุการณ์น้องโจ๊กนักศึกษาธรรมศาสตร์ปี4ท่านผู้ชมคงนึกภาพได้ที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกซึ่งในที่สุดก็มาเผชิญหน้ากับผู้ต้องหาในปัจจุบันซึ่งนั่งอยู่ตรงแฮปปี้แลนด์ไปอีกโรงเรียนนึงเนี่ยกลุ่มนี้ไม่นานก่อนหน้านั้นคือในวันเดียวกันเนี่ยเพิ่งถูกโรงพักอีกแห่งหนึ่งจับมีอาวุธปรากฏว่ายึดอาวุธแล้วก็ปล่อยตัวไปกลุ่มนี้นั่งรถเมล์มาถึงแฮปปี้แลนด์แล้วก็เกิดเรื่องน้องโจ๊กเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เราเชิญท่านแรกนะครับสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้เองก็คือกลับจากโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ก็ไปช่วยคุณน้าขายของที่ตลาดยิ่งเจริญเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านพร้อมกันนี่คือการไปกับผู้ปกครองครับคือกลับบ้านกับผู้ปกครองขึ้นรถเมล์สาย 3.9เจอนักเรียนอาชีวะกลุ่มหนึ่งถามว่าสถาบันไหนเปิดดูหัวเข็มขัดแล้วก็เข้ามาทำร้ายน้าชายเข้าไปพยายามช่วยเข้าไปกันเหตุการณ์ชุลมุนน้องเด็กไทยวิจิตรศิลป์ถูกเด็กอาชีวะกลุ่มนั้นประมาณ10คนถีบเจตนาให้ตกรถเมล์น้องคนนี้ไปชนน้าซึ่งเข้าไปช่วยตกลงมาด้วยกันทั้งคู่น้องเจ็บแต่น้าตายนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่เด็กไปกับผู้ปกครองก็ยังไม่ปลอดภัยผมอยู่กับผู้ถูกนักเรียนอาชีวะรุมทำร้ายบนรถเมล์สาย 3.9 นะครับคุณไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านหนึ่งเป็นผู้สาวพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นน้าของน้องไก่คุณบุญเรืองปัญญาทิพย์ครับสวัสดีครับและด้านนี้นะครับปีนี้ไม่กี่เดือนคงจะไม่กี่วันเลยซ้ำไปก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมคงจะจำได้ว่าเอาอิดบล็อกหรือว่าอิดตัวหนอนไม่แน่ใจปาขึ้นไปบนรถเมล์แล้วก็มีเด็กซึ่งไม่รู้อีโนอีเหน่ด้วยอายุไม่เท่าไหร่ครับ13-14ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทุกคนตกใจแต่เคยมีกรณีเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี44ก็คือ2ปีกว่าก่อนหน้านี้ถูกอิดตัวหนอนนี่แหละครับปาขึ้นไปบนรถเมล์ทุกวันนี้เขาทุพพลภาพสมองมีปัญหาผมอยู่กับท่านแรกนะครับท่านเป็นมารดาของเหยื่อคนนี้ครับคุณสมนึกอินบำรุงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและน้องที่เป็นเหยื่อผู้พิการจากก้อนอิฐนักเรียนอาชีวะเมื่อปี44นะครับวรวิทย์อินบำรุงครับสวัสดีครับและสุดท้ายนะครับท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะมาบอกเรื่องข้อกฎหมายให้ชัดเจนในคืนวันนี้ว่าเป็นอย่างไรท่านอธิบดีสิทธิศักดิ์วรรณจิตครับสวัสดีครับผมคุยกับน้องก่อนตอนนี้อาการน้องเป็นไงครับน้องก็เสียไปข้างครับเป็นยังไงบ้างเสียไปข้างหรือคุณแม่บอกอะไรก็ได้เอาสภาพร่างกายเขาก่อนคือเขาก็บ่นว่าอยากจะหายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยบอกเขาเหมือนกับตายแล้วทั้งเป็นอะไรเงี้ยคืออยากจะขอวิงวอนขอให้ท่านทุกคนช่วยให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งคือพิการหน่อยจะให้เขาเดินได้อะไรได้เนี่ยอาการเขาทุกวันนี้คือหนึ่งเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยต้องช่วยเขาตลอดเลยเดินไม่ได้แล้วสมองเขาถูกกระโหลกยุบไปข้างยุบไปแถบเนี่ยยุบไปแถบต้องผ่าตัดสมองใส่กระโหลกเทียมอีกตอนนี้ใส่กระโหลกเทียมยังไม่ใส่ไงยังโบอยู่เนี่ยยังยุบอยู่ใช่ครับเราเห็นศีรษะน้องเขายุบเข้าไปเลยนะครับยุบไปเยอะเลยค่ะอันนี้เหตุการณ์เกิดที่ปี44น้องพอจะเล่าได้ไหมครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อเล่าให้ฟังหน่อยผมจะไปแถวสิงห์9ครับครับแต่เออวันนั้นมีคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลปิ่นครับ
ถ้านักเรียนเป็นกลุ่มจ้องจะทำร้ายครูหรือบนรถเมย์ครับครับไปโดนผมน้องนั่งรถเมย์ไปครับอยู่บนรถเมย์บริเวณตรงไหนครับหน้าวิทยาลัยทองสุขครับหน้าวิทยาลัยทองสุขเรานั่งรถเมย์อยู่ริมหน้าต่างช่วงเขาจะปิดกระจกไงป้องกันตัวใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆเจอในร้อนเสี้ยงเราหินขึ้นมามีนักเรียนชีวะอยู่บนรถเมย์นะครับครับมีครับมีหนึ่งฝ่ายหนึ่งฉันมีรู้แต่ว่าเด็กข้างล่างโรงเรียนเป็นมวลชนคือเป็นสองฝ่ายครูเลยมีอยู่ข้างหลังครับช่วงข้างหลังรถครับแต่ผมอยู่ช่วงกลางๆครับเขาปาหินขึ้นมาปามาเยอะครับปามาเยอะเลยคนอื่นเขาหลบเขาหลังรับนี่เขาพอดีเขาปิดกระจกป้องกันตัวเลยโดนศีรษะเต็มๆเลยไงเขาไม่คิดเขาจะโดนคิดว่าปิดกระจกจะป้องกันตัวได้ปิดไม่ทันก็โดนเต็มๆเลยสลบไปเกือบเดือนนะคะตอนนั้นคุณแม่ก็คิดว่าเขาตายไปแล้วอะจำได้ไหมเรารู้สึกตัวไหมว่าถูกหินถูกอะไรรู้ไหมลูกสงสัยไม่รู้หรอกโดนแล้วก็นั่นไปเลยสลบไปเลยสลบไปเลยคุณแม่เท่าที่จำได้จะติดตัวหนอนก้อนใหญ่ที่ปูตามฟุตบาทปูตามฟุตบาทหนักนะครับก้อนใหญ่มากเลยนะแล้วตอนช่วงนั้นถนนก็ทำกันเส้นนั้นน่ะเด็กก็เฟี้ยงไปได้ลอยได้ขึ้นบนรถเห็นก็คนขับเขาบอกเขาไปวิ่งเรื่องนึกว่าทางรถเขาจะช่วยไหมไงเขาก็ไม่ช่วยไงรถเด็กเป็นรถสมกรไหมฮะเป็นรถร่วมกัน1-2-3ค่ะเป็นรถร่วม1-2-3แต่ทางรถแก่เขาก็มีสามารถเขาน่าจะช่วย10,000-20,000เขาไม่ช่วยสักบาทเลยคือเหตุการณ์หลังจากวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยเลยไม่เคยโรงเรียนก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือปิดบังตลอดบอกว่าโรงเรียนปิดวันนั้นแต่เด็กใส่เสื้อช็อปกับเสื้อช่างกลน่ะเขาเพื่อนเขาบอกว่าเด็กไปเลยร้อยคนอ่ะเพียงก้อนหินขึ้นไปมันนั้นไปกี่คนเขาไปกี่คนคุณแม่เล่าแทนเขาไปกับเพื่อนก็สองคนไม่ได้เป็นนักเรียนตอนนั้นเขาเรียนเขาไม่ได้เรียนค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะปีสี่ตอนนั้นก็อายุประมาณ19ค่ะ19ไม่ได้เรียนหนังสือไม่เรียนค่ะใช่ไหมครับตอนที่เขาได้ดีก็ไปเรียนกศน.การศึกษานอกโรงเรียนค่ะแล้วเขาก็โดนแล้วเพื่อนก็ช่วยกันส่งเข้าโรงพยาบาลธนบุรี2ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้รักษาให้เพราะมันแพงไงเขาก็เอากระดาษฟางห่อหัวเด็กไว้แล้วเขาก็เจอกระเป๋าตังค์มีบัตรประกันสังคมจากโรงพยาบาลศรีวิชัย2เขาก็วอให้รถมารับตัวเด็กไปเขาจะผ่าตัดก็3 โมงเย็นเด็กก็เลยแย่เลยหมอใหญ่อะเขารอให้แม่มาเซ็นไงเขาให้แม่ไปเดินเรื่องเขาอะทางโรงพักอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลับมาก็ทางนี้ก็เลยแย่รู้สึกไงตอนนั้นแม่ไปเห็นสภาพน้องก็จะเป็นลมอะแล้วก็ร้องไห้เขาก็ตกเหมือนกับตาโดนทุบหัวกระตุกตาค้างกระตุกก็วิ่งมาหมอขาช่วยชีวิตลูกหนูด้วยนะอย่าให้เขาเสียชีวิตเขาพิการก็ยอมก็บอกกับเขาก็วิงวอนหมอใหญ่ค่ะมันกระตุกค่ะก็สงสารเขามากเลยก็อยากจะเป็นตัวเองเลยเห็นเขาแล้วนี่เดือนไหนครับปี44วันที่10 กุมภาค่ะ10 กุมภาปี44ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็เรียนการศึกษานอกโรงเรียนอยู่ก็ฝ่ายเรียนเหมือนกันล่ะทำงานด้วยเขาก็เรียนกศน.แล้วทำงานไปด้วยค่ะแล้วก็เรียนหนังสือด้วยการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็มาโดนค่ะแบบโดนลูกหลงเขาไม่ได้อยู่ในไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขาเลยใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยแล้วยังไงต่อฮะแล้วหลังจากนั้นคือทั้งหมดเนี่ยหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรยังไงบ้างคุณแม่เล่าอีกทีก็เฝ้าเขาเป็นเดือนน่ะเขาบอกว่าเขาจะถามว่าจะเอาลูกคุณเสียชีวิตหรือว่าจะเอาพิการคุณแม่ก็เลยเรียกบอกขอพิการละกันว่าจะเลี้ยงดูก็ได้พอเขาอยู่ใกล้หมอถามเลยหมอถามหมอใหญ่ถามหมอที่ผ่าตัดเขาอะหมอก็ถามก็ขอเลิกเอาพิการเขาก็พิการจะเลี้ยงดูเขาเลี้ยงดูเขามาจบ3 ปีนี่ละวันที่10 กุมภาพันธ์นี่ก็ครบ3 ปีพอดีก็เขามีความสุขดีแบบที่เขาจะเสียชีวิตไปเพราะคนโตก็เสียชีวิตไปแล้วคนนึงค่ะก็อยากให้เขาอยู่อีกคนนึงเมื่อก่อนเขาก็เป็นกำลังสำคัญคนนึงสิค่ะเขาเคยแบบทำงานเคยแบบช่วยเหลือทางครอบครัวไงตอนนี้ก็ขาดกำลังของเขาไปแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็มีไม่มีอะไรได้มาเลยต้องมาดูเขาคนเคยเป็นกำลังค่ะตอนนี้กลายเป็นภาระต้องพูดกันตรงผมต้องพูดตรงๆอย่างนั้นค่ะต้องแบบต้องขอแบบให้ทางที่ท่านที่แบบจะช่วยเหลือได้เนี่ยคืออยากจะผ่าตัดสมองเขาอีกครั้งเนี่ย
ไม่มีเงินใช่ไหมไม่มีเงินค่ะพูดตรงๆโรงเรียนอาชีวะก็ไม่รับบอกว่าโรงเรียนปิดไม่รับค่ะจะมีเด็กได้ยังไงค่ะแต่จับคนร้ายได้ไหมเขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาพอจะจำได้ตำรวจไปโรงพักธรรมศาไอธรรมศาลาเขาบอกว่าต้องรอให้เด็กฟื้นมาชี้ตัวแล้วก็ถึงจะดำเนินคดีได้แต่เด็กสลบไปตั้งคือเป็นเดือนเขาจะชี้ตัวได้ยังไงสลบไปเท่าไหร่นะเกือบเดือนเกือบเดือนค่ะไม่รู้สึกตัวเลยเป็นเดือนค่ะแล้วหลังนั้นเป็นยังไงครับก็ฟื้นมาก็ไม่รู้เรื่องตอนฟื้นใหม่ๆคอเขาจะอ่อนมาเด็กอ่อนเลยอ่ะนี่หมดค่ารักษาเขาไปเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยตอนแรกเขาไม่นั่งอย่างนี้ได้เลยไปบีบไปนวดไปรักษาที่ไหนที่ไหนตรงไหนบอกว่าดีแม่ก็พาไปรักษานะก็เขาก็ดีขึ้นมาเยอะไงจนเดี๋ยวนี้ก็นั่งได้อะไรได้ช่วยตัวเองได้หน่อยอะไรเงี้ยทานข้าวทานอะไรก็ทานได้มือเป็นไงมือฝาผมขออนุญาตนะครับเพื่อให้เห็นเหมือนนี้เขาก็หงิกหยิ่งนี่แหละตอนจะใส่เสื้อผ้าอาบน้ำก็แข็งเนี่ยง้างก็ไม่ค่อยได้ยกขึ้นหัวก็ไม่ค่อยจะได้แล้วเขาบอกหมอบอกว่าตรงนี้ติดแล้วกับคอเนี่ยขาข้างหนึ่งก็รีบแล้วขาก็ไปข้างหนึ่งเพราะมันประสาทขึ้นประสาทไปซ้ายไปข้างแถมหนึ่งพิการไปแถมสมองด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นร่างกายอีกข้างหนึ่งค่ะด้านซ้ายด้านนี้มีปัญหาหมดเลยมีปัญหาหมดเลยค่ะขารีบแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่เข้ามานั่งตรงนี้ต้องพยุงเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับใครจะว่าอะไรก็เถอะเดี๋ยวคุณแม่บอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อคุณแม่เผื่อใครจะช่วยเหลือเหยื่ออาชีวะคนนี้นะครับคุณแม่บอกเบอร์โทรศัพท์ได้นะเบอร์ได้ค่ะ024204487ค่ะ024204487ค่ะหลังจากนั้นไม่ได้เงินช่วยเหลือจากใครเลยไม่ได้อ่ะก็มีท่านสกอนาวรัตก็ให้ความช่วยเหลือมามั่งค่ะตอนนี้ที่น้องเขาต้องการคือจะผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ไหมครับใช่หมอว่ายังไงครับมีโอกาสขนาดไหนก็คือให้สำหรับตอนนี้ถ้าเขาโดนอะไรยังแรงหัวก็จะทะลุได้เพราะเขาแค่มีหนังยื่นศีรษะเฉยโดนอะไรก็แรงไม่ได้เลยมันไม่มีอันตรายค่ะไม่มีกระโหลกเป็นหนังหุ้มเป็นหนังเราเนี่ยหุ้มศีรษะเขาไว้เฉยแค่นี้แล้วตอนนี้จะนุ่มๆเลยใช่ไหมค่ะนิ่มไปเลยแล้วมือเราเนี่ยวางได้เนี่ยวางได้แถมเนี่ยนิ่มไปเลยค่ะมีเยื่อคุ้มเฉยๆค่ะเยื่อสมองคุ้มเฉยเขาบอกโดนอะไรกระทบกระเทือนไม่ได้แรงๆหากจะทะลุได้อะไรเงี้ยต้องถึงต้องไปผ่าตัดพอผ่าตัดครั้งแม่กันทางร้องไห้ผ่าสามครั้งอ่ะกว่าจะฟื้นมาได้เนี่ยกว่าจะฟื้นสามครั้งเลยค่ะแล้วหลังจากเหตุการณ์เขาว่ายังไงบ้างเขารู้สึกยังไงบ้างเขาพูดถึงอะไรบ้างเขาก็ตอนแรกเขาจำอะไรไม่ได้เลยเลอะเทอะถ่ายเถยกับเลอะเทอะเต็มใบหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนหลังคือประกันเขาขาดแล้วก็ไม่ได้ทานยาให้โรงพยาบาลก็เลยดีขึ้นตอนทานยาแล้วเขาเลอะเลือนไปหมดเลยตรงจับคนร้ายไม่ได้ไม่ได้อะรถรวมก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยสักบาทเลยเขาก็ช่วยได้แต่เขาไม่ช่วยนี่คืออยู่อาชีวะเมื่อเกือบ30กุมภาพันธ์นี้ก็จะครบ3ปีค่ะที่เป็นตัวอย่างเขาก็บอกทนทุกข์ทรมานเหมือนจะตายทั้งเป็นเขาอยากจะมันเดินหน่อยถึงจะกระเพกกระเพกขอให้เขาเดินได้เขาพยายามเขาเดินหันให้เขาเดินให้เขาเกาะอะไรเดินก็พยายามนะให้เขาเดินได้เผื่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเขาจะได้ช่วยตัวเองได้ค่ะเขาบอกพยายามช่วยตัวเองนะเผื่อแม่เป็นไรไปอะไรเงี้ยแม่ก็แก่แล้วเขาบอกเขาอยู่ทุกวันนี้ทำไมโชคร้ายอย่างนี้ครับน้องวรวิทย์ค่ะวรวิทย์ทำไมเราโชคร้ายอย่างนี้ตอนนั้น19เราดูจากโครงสร้างร่างกายของน้องวรวิทย์เบิกเบินแข็งแรงตอนนั้นก็ตัวนิดเดียวค่ะตัวนิดเดียวตัวผอมนิดเดียวพอให้เขาทานอะไรเพราะว่าอ้วนพอไปฉีดยาเข้าเส้นไปกระตุ้นไงไปทำให้เขาอ้วนก็อยากให้เขาเดินได้ก็ไปฉีดยาเขาเลยอ้วนรู้สึกยังไงกับพวกอาชีวะที่ตีกันยังไงบ้างก็ไม่อยากให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนจากการไม่รู้หน่อยนี้ครับครับนี่คือเหยื่อเมื่อปี44นะครับเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ก้อนอิฐตัวหนอนนี่แหละครับปาขึ้นไปบนรถเมล์เหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันนี่แหละสภาพในวันนี้เป็นอย่างนี้ครับแล้วคนร้ายก็จับไม่ได้
ม่ได้อะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมขออนุญาตท่านผู้ชมพักตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทรีเจนซี่บลันดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีรีเจนซี่บลันดีไทยเที่ยวไปตามตะวันถูกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงานคำที่ที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำนิโคส่งเสริมการเดินทางอย่างปลอดภัยมรดกล้ำค่าแห่งความเป็นไทยความงามวิจิตรอันทรงคุณค่าเก็บไว้จากรุ่นสู่รุ่นอวดศักดิ์ศรีให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีรีเจนซี่บรันดีไทย RX Level ลบถึง 3DBN ควอลิตี้ประมาณ 0-2 ท่านครับหน้าที่ของเราคือการจับผิดบริษัททุกวันเราจึงต้องออกไปหาจุดบกพร่องของสัญญาณเพราะเราเชื่อว่าโทรศัพท์ที่ดีต้องติดต่อได้ในทุกที่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนAIS เครือข่ายของคุณทุกที่ทุกเวลาแสงสว่างข้ามมิติเทเลมูฟวี่เรื่องแรกของประเทศไทยที่ยกระบบเสียงโรงหนังมาสู่บ้านบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีการันตีความงามด้วยตำแหน่งนางสาวไทยตามด้วยแจ็ควิชัยกิฟต์ภัทรนรีสามารถเขาทรายพิมพิไลชัยโยฉันให้สัญญาแม้ฉันจะตายจากไปฉันก็จะขอร้องพบคุณหลวงทุกชาติไปแสงสว่างข้ามมิติ VCD และ DVD ระบบเสียง DTS วันนี้โปรมีเดียมาร์ทเตาแก๊สลักกี้เฟลมผลิตผลจากวิศวกรรมศาสตร์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้วาล์วจุดติดอัตโนมัติภายใต้การผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ลักกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือน5 สตาร์เปิดสัมผัสลึกลับเมื่อชีวิตแหวนอยู่บนเส้นด้ายจะอยู่หรือตาย3มือจะกำหนดให้คุณรวมจุ้ยฟ้าดินคนพิชิตเขาโครงเรื่องจริงจากหมอหยองวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอร่อยได้ทุกที่โลกคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนโลไว้อยู่โลกภาษาที่ไหนสะดวกอร่อยทุกเวลาฮีโร่ฉลองบัตรเครดิตอีออน901ล้านใบขอขอบคุณทุกท่านลุ้นรับฟอนด้าไอคอนสร้อยคอทองคำ100เส้นรับสิทธิ์ผ่อนสินค้าดอกเบี้ยสูงถึง 0.8% วันนี้ถึง31มกราคม2547กว่า15ปีของชื่อที่แข็งแกร่งคุณภาพที่รับรองโดย3สถาบันชั้นนำของโลกปูนซีเมนต์ EPI ปูนเก่งของคนไทยครองใจมาตลอดทศวรรษ TPI โพลีนเราสร้างอนาคตโอท็อปโปรดักต์แชมเปี้ยนกว่า1ล้านชิ้นคัดสรรจากสุดยอดผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้นที่ทั้งหมดของ Impact เมืองทองธานีโอท็อปซิตี้ 21-28 ธันวาคม 2546 ชีวิตมีทางเลือกมากกว่า Freedom Buddy เพื่อนสีกากบาท Freedom Time สวีท 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า Freedom Frame โทรในเครือข่าย AIS ไม่เหงา Freedom Bonus ยิ่งโทรยิ่งประหยัด Freedom Plus เพิ่มปริมาณการโทร 100%ฟรีดอมฟรีสไตล์เลือกได้มากกว่าลงตัวกว่าจากวันทูคอเอาไงเด้เฮ้ยลงมาลงมาDa da 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 da. Everybody needs some love.
Man. Bay Oil, not whiskey. สวัสดีค่ะข่าวด่วนพิเศษเพิ่มรางวัลเป็น15ล้านบาทสำหรับของขวัญปีใหม่จากคณะรัฐบาลโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่จะมอบให้พี่น้องคนไทยบ้านเอื้ออาทร10หลังทุนการศึกษาทุนสร้างอาชีพและเงินสดรวมมูลค่าสูงถึง15ล้านบาทเพียงเขียนคำว่าสวัสดีปีใหม่2547บนไตรสัญญาบัตรพร้อมชื่อที่อยู่นักเรียนนักศึกษาชิงทุนการศึกษาส่งตู้ปน2004ปนจรองเมืองกรุงเทพ09000ประชาชนทั่วไปชิงบ้านและทุนสร้างอาชีพส่งตู้ปน2547ปนจรองเมืองกรุงเทพ00009จับรางวัลในงานสวัสดีปีใหม่พี่น้องคนไทยสวัสดีปีใหม่ข้ามโลก31ธันวาคมนี้ที่สนามสุขพัฒนาสายชมพร้อมกันทั่วประเทศและแพร่ภาพข้ามโลกโดย Modern Nine TVโชคดีปีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะร่วมดำเนินงานและสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพเมืองแฟชั่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน AIS ไทลักษ์ไทเกอร์ D4D Common Rail การบินไทย UBC บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและอสมท.เราเข้าสู่ถึงลูกถึงคนครับเราก็จะมาคุยกับทางด้านนี้นี่สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองนะฮะน้องไก่ฮะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานที่กี่โมงเมื่อวานนี้ตอนที่ผมจะกลับบ้านกับน้าผมนะครับครับตอนเวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าก็ขึ้นรถเมย์สาย39ครับร่วมขึ้นไปบนรถปุ๊บพอรถออกไปน้าผมที่ยืนอยู่ข้างหลังผมก็จ่ายตังค์ให้กระเป๋ารถเมย์แล้วอันนี้ผมก็ยืนอยู่แล้วก็มองดูเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับเขาหันหน้ามาถามผมว่านี่เรียนที่ไหนล่ะครับมันพูดว่ายังไงมันคงไม่พูดอย่างนี้เขาพูดว่ายังไงครับนี่เรียนที่ไหนพ่ออย่างนี้เลยเหรอเรียนที่ไหนล่ะครับอย่างนี้เลยเหรอผมก็บอกว่าแล้วถามทำไมอ่ะอย่างนี้แล้วคราวนี้ก็มีเสียงจากข้างหลังมาบอกว่าล็อกตัวมันเลยใช่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนอีกคนนึงที่นั่งข้างกันลุกขึ้นมาล็อกตัวผมไว้แล้วคราวนี้นะผมก็บอกมึงทำอะไรเพื่อนกูอะไรอย่างนี้เขาพูดแบบนี้น้าเนี่ยอายุไม่ต่างกันมากใช่ไหม33ค่ะโอ้ยเขาต่างนะอายุ33เราอายุ19ครับ19น้าขายของที่ตลาดใช่ไหมครับครับที่เราขึ้นที่ตลาดขึ้นหน้าตลาดเพื่อจะกลับบ้านมากับน้าแล้วน้ายังไงน้าบอกมึงทำอะไรแต่ว่าเรียกว่าเพื่อนครับแต่คราวนี้คนข้างหลังก็บอกมึงเสือกนะอะไรอย่างนี้เขาก็ผักออกไปห้ามออกไปกันออกไปแถวประตูรถก็วิ่งไปเรื่อยๆตอนนั้นแล้วคราวนี้เขาก็ดึงผมไว้แล้วก็บอกถอดหูเข็มขัดก็มีเด็กตัวเล็กๆเดินมาทำท่าจะถอดผมก็กำไว้ไม่ให้แล้วคราวนี้มันก็ควักมีดออกมามึงบอกจะให้ไหมมึงจะถอดไหมอะไรอย่างนี้คราวนี้นะผมก็ดึงบอกมึงจะทำอะไรดึงไว้แล้วเขาก็ถีบผมทำให้ผมไปชนนะผมตกลงไปตรงพื้นครับพื้นรถเมย์วิ่งอยู่ครับประตูรถก็ไม่ปิดครับประตูรถเป็นคนแน่นไหมคนไม่เยอะมากครับที่ยืนอย่างอีกทีหนึ่งคือมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยล็อกตัวเราไว้แล้วก็จะดูหัวเข็มขัดแล้วก็จะเอาหัวเข็มขัดครับเหมือนก็จะชิงหัวเข็มขัดอ่ะเราเนี่ยเรียนไทยวิจิตรศิลป์ครับถูกไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งล็อกน้าไว้หรือยังไงเขาไม่ได้ล็อกครับแต่เขากันไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้กันไว้ไม่ให้เข้ามาแล้วยังไงพอถึงตอนนั้นปุ๊บนาก็ดึงแขนผมไว้ดึงออกมาจากตรงนั้นแล้วเขาก็ใช้เท้าถีบผมพอน้าก็เขาการอยู่น้าก็เลยมาเอื้อมาดึงแขนเราออกมาดึงตัวเราออกมาจากกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นก็เลยถีบกี่คนฮะถีบคนหนึ่งคนเดียวครับคนเดียวถีบแล้วยังไงเราก็ไปชนน้าครับซึ่งอยู่ตรงประตูหน้าหรือประตูหลังประตูมันเป็นประตูตรงกลางรถเลยครับตรงกลางรถแล้วยังไงก็กระแทกโดนน้าผมแล้วมันแบบเหมือนจับไม่อยู่อะไรสักอย่างทำให้ลื่นตกแล้วก็ผมก็ตะโกนบอกให้คนขับรถบอกให้จอดรถเขาก็ไม่จอดครับกระเป๋าก็ช่วยตะโกนก็ไม่จอดรถจนไปเกือบถึงป้ายเขาถึงได้จอดคราวนี้ผมก็ลงมาแล้วก็วิ่งหนี
วิ่งหนีไปก่อนแล้วคราวนี้ก็กลับมาดูอีกทีดูหน้าผมเขาก็ตอนนั้นยังหายใจอยู่ครับตอนนั้นเราถูกทำร้ายไหมตอนนั้นไม่โดนแล้วครับตอนนั้นเราเจ็บเพราะตกจากรถตอนที่รถจอดตอนที่รถจอดปุ๊บก็ยังตกมาเพราะตอนที่มันโดนแรงถีบมาด้วยแล้วก็แบบตัวลอยลงจากรถแล้วครับก็คือน้าเนี่ยลงไปก่อนแล้วก็ช่วยกันตะโกนให้จอดแล้วสักพักนึงก็จอดแล้วเราก็ตามลงมาแต่เป็นการถูกถีบลงมาเหมือนกันครับแบบมันเป็นแรงตอนรถเบรกแล้วตัวเราพุ่งออกจากรถนะครับอ๋อเป็นรถเบรกก็ตกลงมาเราวิ่งหนีก่อนตอนนั้นวิ่งหนีก่อนครับแล้วพวกนั้นลงมาจากรถไหมลงมาแล้วก็เอามีดทิ้งไว้บนรถแล้วก็ตามพื้นที่เขาวิ่งหนีด้วยครับตอนหลังเนี่ยตำรวจไปเจอมีดอยู่ในที่เกิดเหตุ8 เล่มเล่มขนาดไหนรู้ไหมประมาณนี้เท่าวาเท่าแขนอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยเจอพี่อย่างนี้เลย8 เล่มทั้งบนรถแล้วก็ที่เขาอยู่บริเวณนั้นทั้งกลุ่มมีประมาณกี่คนประมาณเกือบถึง15 คนครับเกือบ15 คนเราวิ่งหนีปุ๊บพวกนั้นไม่ได้วิ่งตามวิ่งตามครับมีคนนึงวิ่งตามวิ่งตามอีกเขาวิ่งตามไม่ทันเขาก็เลยวิ่งข้ามฟากไปอีกฝั่งนึงแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าเขาบอกว่าไปบอกวินว่ามีคนไล่ฟันมาให้วินช่วยไปส่งครับแต่ความจริงมันจะเป็นคนวิ่งไล่แล้วไปอ้างว่าวินมอเตอร์ไซค์อ้างกับคนอื่นว่าถูกไล่ฟันมาครับเราก็กลับมาดูนะครับผมแล้วเจ็บยังไงตอนนั้นยังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่ครับเป็นยังไงแล้วเขาก็บอกอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายอย่าเพิ่งจับแบบเขากลัวกระดูกเคลื่อนหรืออะไรตอนนั้นน้าเรามีสติไหมตอนนั้นไม่มีสติแล้วครับหมดสติแล้วครับหมดสติแต่ยังเห็นหายใจอยู่ครับแม่งจับชีพจรอยู่แล้วก็ต้องรอแล้วคราวนี้เขาก็วอสหอที่อยู่ตรงนั้นเขาก็วอไปส่งรถต่อเต็กตึ้งมาครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลครับก็เสียชีวิตเวลาต่อมาตอนที่เราเจ็บก็คือตอนตกลงมาครับรอบหลังตกลงหมอบอกไหมว่าร่างกายเป็นไงครับหมอบอกว่าวันนี้ไปรับศพหมอบอกว่ายังผ่าพิสูจน์ศพไม่ได้เพราะว่าศพตายผิดธรรมชาติทีนี้โรงพยาบาลภูมิพลน่ะไม่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญต้องรอแพทย์ที่เชี่ยวชาญก็จะเป็นพรุ่งนี้ถึงจะพาพิสูจน์ศพถึงจะรับศพออกจากโรงพยาบาลได้ถึงจะรู้สาเหตุว่าตายเพราะอะไรเกย์ไหมเราเกย์ไหมไม่ครับดังนั้นดีครับคุณเหมือนกับกับผู้ปกครองค่ะเขากลับกับผู้ปกครองทุกวันธรรมดาทุกวันทุกวันค่ะน้าขายอะไรนะขายของเล่นที่ตลาดยิ่งเจริญแล้วเราก็ไปเลิกเรียนปุ๊บก็ไปที่ร้านนะครับไปขายของด้วยเหรอครับนั่งขายของช่วยน้าครับไปช่วยขายของแล้วก็ขับด้วยกันขับด้วยกันทุกวันนี่เป็นพี่สาวเป็นพี่สาวคนหนึ่งค่ะหนูเป็นคนโทรศัพท์มาบอกว่าโทรศัพท์มาว่าเนี่ยหนูจะกลับบ้านวันนี้นะตอนเช้าให้เข้าบ้านไปกับหลานไปทำความสะอาดบ้านไว้เดี๋ยวหนูจะมาพรุ่งนี้เช้าความที่เขารู้ว่าพี่สาวจะมาเขาก็เลยชวนหลานพอรู้ว่าพี่จะมาได้เวลาปิดร้านเขาก็ชวนหลานกลับบ้านเลยก็ขึ้นรถเมล์กลับหารู้ไหมว่าไปถึงจุดที่ไปโชคร้ายไปเจอคนรถเมล์เรารู้ถึงปัญหาพวกนี้มาก่อนแล้วใช่ไหมคุณพี่ก็ปัญหาพวกนี้เขาก็คือน้าที่เสียชีวิตหรือว่าน้องเนี่ยเขาเคยเล่าไหมว่าโอ้โหเดี๋ยวที่มันอันตรายขนาดไหนยังไงบนเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีเขาที่ตลาดน่ะเด็กเขาก็ตีกันบ่อยเราก็พูดตีกันบ่อยก็สอนหลานว่าเรามาเรียนนะเรามาใฝ่ดีนะเราชอบด้านนี้ชอบด้านศิลปะเรามาเรียนด้านนี้ก็ใฝ่ดีให้รักเรียนใส่ใจเรียนแล้วก็ให้มาอยู่กับน้าเขาก็เป็นคนส่งเสียเล่าเรียนเขาค่ะส่งเสียเล่าเรียนเขาอยากให้หลานคนนี้เป็นคนดียังไงเพราะเขารักอาชีพนี้สายงานสายที่เขาไปเรียนในแขนงที่เขาไปเรียนเพราะบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดไม่มีแขนงที่เขามาเรียนใช่ค่ะสินค่ะเขาก็เลยอยากมาเรียนทีนี้บ้านพักเขากับโรงเรียนมันอยู่ใกล้กัน
แล้วน้าก็มาทำกินอยู่ตรงนี้ทำมาหากินตรงนี้ก็มาอยู่กับน้าน้าก็รับผิดชอบทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างน้าเป็นคนรับผิดชอบหมดก็คือน้าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนน้าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนส่งเสียอยู่ค่ะส่งเสียอยู่รับผิดชอบหมดเลยแล้วเขาก็รู้ปัญหานี้เขาก็ดูแลหลานเขาอย่างดีไม่ให้มีปัญหานี้เกิดขึ้นกลับบ้านก็กลับพร้อมกันไปด้วยกันไปด้วยกันผู้ปกครองเหมือนกับผู้ปกครองดูแลตลอดดูแลตลอดค่ะตรงจุดนี้น่ะเข้าไปด้วยกันตลอดก็ยังเกิดค่ะน้าน้าอะไรนะครับที่เสียน้าสุพรรณน้าสุพรรณเขาเคยเปลยเรื่องนี้สอนเรายังไงเขาบอกว่าวางตัวยังไงถ้าสมมติถ้าจะเรียนที่นี่ก็แบบเวลากลับบ้านก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้จะได้ไม่โดนแล้วก็อย่าไปทำอะไรมาแบบนี้ไปทำแบบเขามันไม่ดีครับเราก็จะอย่างนั้นเชื่อฟังครับตอนเกิดเหตุใส่เสื้อผ้าไงก็ใส่ชุดนักศึกษาครับเกงยีนธรรมดาเสื้อขาวเสื้อขาวกางเกงยีนเป็นรองเท้าแตะครับใส่คือแบบเหมือนเป็นชุดเล่นแล้วอ่ะไม่ใช่เป็นชุดนักศึกษาแล้วอ่ะครับรองเท้าแตะแล้วเด็กเสิร์ฟแล้วเหมือนเด็กเสิร์ฟกางเกงยีนเสื้อขาวปล่อยชายแล้วอ๋อเสื้อขาวคือดึงออกนอกเกงดึงออกข้างนอกด้วยครับเหมือนกับนั่นธรรมดาแล้วอ่ะใช้รองเท้าแตะลำยางธรรมดานี่แหละมันยังอุตส่าห์มาเขายังอุตส่าห์มาเปิดเข็มขัดเขาหันมาถามเลยครับจะยังไงจำหน้าได้ไหมจำหน้าได้ครับจำหน้าได้เอาล่ะในส่วนน้องก็ดีก็ไปว่ากันไปแต่ว่านี่คือเหยื่อซึ่งต้องสูญเสียผู้ปกครองถูกไหมฮะค่ะผู้ปกครองผู้ปกครองอย่างแท้จริงเพราะเขาส่งเสียค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ระแวดระวังค่ะหลานคนนี้ไปไหนเขาไปด้วยค่ะแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะตกลงไปคนแรกแล้วรถเมล์เอาหลังเนี่ยมันค่ะมันลากค่ะมันลากค่ะฟังจากได้คุยกับพวกคนขับพวกอะไรไหมคนขับยังไม่เจอเลยครับคนขับหนีคนขับหนีคนขับวิ่งหนีพร้อมกับนักเรียนที่มีเรื่องคนขับวิ่งหนีพร้อมกับนักเรียนที่มีเรื่องแต่กระเป๋ารถเมล์ลงมาช่วยกระเป๋ารถเมล์เขาลงมาช่วยกระเป๋ารถเมล์เขาบอกถึงพฤติกรรมกลุ่มนี้บนรถไหมเขาไม่ได้บอกอะไรนะไม่ได้บอกอะไรครับนี่คืออีกกรณีหนึ่งนะครับสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ผู้ปกครองที่อุตส่าห์ระวังอยู่แล้วแล้วต้องการจะดูหลานของตัวเองที่ตัวเองส่งเสียมาต้องมาเสียชีวิตไปเพราะนักเรียนอาชีวะกลุ่มหนึ่งซึ่งแน่นอนเลยครับไม่ใช่ทั้งหมดผมกลับมาถามท่านทิพย์ดีทำยังไงครับอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นรายวันแหละแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำซากในเบื้องต้นคงต้องแสดงความเสียใจนะครับกับน้องโพลวิทย์น้องไก่แล้วก็น้าสุพรรณคงจริงปัญหาเด็กนักเรียนยกพวกตีกันปัญหาวัยรุ่นที่กระทำความผิดในคดีรุนแรงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นในปีนี้สมัยนี้กงล้อแห่งประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่เราย้อนไปดูไกลๆเนี่ยมันเคยเกิดแล้วก็มันเคยลดลาลงไปแล้วในวันนี้เนี่ยมันก็ยังข้ามสูงขึ้นอีกแล้วมันกลับมาอยู่ในช่วงสูงขึ้นมาในช่วงพีคสูงขึ้นปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะแล้วก็ใครก็ตามที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำอย่างนี้จะไม่เข้าใจถึงความรู้สึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวถึงความสูญเสียแล้วก็ถึงความทุกข์ทรมานในขณะที่คนทำผิดเองเนี่ยอาจจะมีความสำนึกตระหนักในความผิดแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายเองเนี่ยก็เหมือนยาตัวหนึ่งในการที่จะไปรักษาคนทำผิดแต่เหยื่อเองเนี่ยกระบวนการในการบำบัดรักษาก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งฉะนั้นในวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ความจริงมันต้องคุยกันอีกหลายยกแล้วก็มองกันอีกหลายมิติคงมองในมิติเฉพาะปัญหาว่าเด็กมีพฤติกรรมเรียนแบบนะฮะคึกขนองตามไปแค่นี้ยังไม่พอมันไม่ใช่แค่นี้มันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นคือในศาลหรือว่าในศาลเยาวชนเองเนี่ยซึ่งที่สุดในศาลเยาวชนจะเป็นคนตัดสินถูกต้องครับมีความเหล่านี้ครับผมเข้าใจว่าศาลก็เป็นประชาชนเราอยู่ในฐานะหนึ่งเนี่ยเรามองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ยังไงในช่วงนี้คือในบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งในกรุงเทพก็จะมีอยู่ที่
ทางเยาวชนและครอบครัวกลางในต่างจังหวัดขณะนี้ก็มีอยู่43แห่งปรัชญาแนวคิดและวิธีการที่เราปฏิบัติตัดสินคดีเด็กกระทำความผิดแล้วก็เยาวชนที่กระทำความผิดเนี่ยเราก็มองในเชิงนิติของกฎหมายว่าศาลเยาวชนเนี่ยโดยหลักการโดยปรัชญาเนี่ยเยียวยาแก้ไขฟื้นฟูสงเคราะห์ให้โอกาสเด็กที่ทำผิดมันไปข้างเดียวไหมในขณะเดียวกันครับในขณะเดียวกันยังไม่จบใช่ไหมครับยังไม่จบครับในขณะเดียวกันเนี่ยบทบาทของศาลเยาวชนเนี่ยก็ต้องพดุงรักษาความเป็นธรรมคือรักษาดุลยภาพความสงบสุขของสังคมควบคู่กันไปด้วยมองเรื่องสังคมเดือดร้อนด้วยมองเรื่องสังคมไม่ได้มองด้านเมตตาเด็กอย่างเดียวจะมองทั้งสองมิติในแง่บทบาทของศาลคือแก้ไขปัญหาสังคมควบคู่กับการรักษาความสงบสุขของสังคมให้มีความถ่วงดุลที่พอดีกันครับครับผมถามไอ้ประเด็นอย่างกรณีที่เกิดขึ้นผมถามเป็นความรู้ทางกฎหมายนะครับท่านที่ดีคงให้ความรู้ได้อย่างเช่นนักเรียนอาชีวะเป็นร้อยคนคือรถเมย์ตำรวจจับปุ๊บเจออาวุธมีดอะไรบนรถก็แล้วแต่มีดดาบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอาวุธชัดเจนมีดดาบย่อมไม่ใช่มีดปอกผลไม้ครับเจตคือเล็งเห็นผลว่าจะไปใช้ก่อเรื่องเนี่ยทำไมจับแล้วต้องปล่อยฮะความจริงเนี่ยการจับกลุ่มเด็กหรือผู้ใหญ่นะฮะจะต้องจับบนหลักการว่าเขาได้กระทำความผิดซึ่งความผิดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความผิดหนักเบาก็คือละหุโทษจนกระทั่งความผิดอุกชะกันครับฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการจับกลุ่มของตำรวจเองเนี่ยอาจจะมองว่าเด็กเหล่านี้ยังเป็นเด็กพฤติกรรมอาจจะเป็นเรื่องคึกขนองผลร้ายที่เกิดจากการกระทำยังไม่เกิดครับหากเอาตัวไว้ข้อหาที่ตั้งก็ไม่มีก็ต้องคุ้มครองเด็กในส่วนหนึ่งคือถ้าสมมติไปจับกลุ่มโดยไม่มีข้อหาก็จะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอาจจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบฉะนั้นคนที่ทำงานในทางกฎหมายเองเนี่ยก็ต้องยึดกรอบของกฎหมายเนี่ยเป็นแนวทางหรือเป็นเครื่องมือในการทำงานถ้าสมมติว่าเป็นคนอายุ21 22ในสภาพเดียวกันเนี่ยโดนหมดใช่ไหมในข้อไหมครับจริงๆเนี่ยการที่พาอาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดไม่ว่าจะเป็นปืนติดตัวไปเนี่ยกฎหมายมันจะเป็นความผิดครับเพียงแต่ถ้าปืนก็อาจจะผิดหนักหน่อยใช่ครับถ้ามีดอาจจะเป็นความผิดละหุโทษซึ่งก็จะมีแค่โทษจำไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทแล้วถ้าเกิดเขารวมตัวกันเป็น50คนเป็น100คน50คน100คนนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นดูว่ามาก่อเหตุชุลมุนสร้างความเดือดร้อนอาจจะเป็นกระบวนการของอ้างยี่ซ่องโจรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องดูวัตถุประสงค์ดูการก่อการดูการกระทำการอีกทีว่ามีความมุ่งหมายอยู่ที่ประการใดอันนี้ผมถามแบบความรู้สึกของชาวบ้านผมถ้าจะจับแล้วยังไม่ปล่อยก็ทำได้ใช่ไหมฮะคือมาเรื่องดุลพินิจถูกไหมฮะดุลพินิจกรณีนี้เรียกผู้ปกครองมาให้กลับไปยึดอาวุธไว้พอหรือว่าจะจับควบคุมตัวตั้งข้อหาอ้างยี่ต้องโจรตั้งข้อหาอาวุธตั้งข้อหาอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจที่จะตัดสินใจว่าเอาล่ะกรณีนี้ท่านจะเอาแบบเบาหรือท่านจะเอาแบบหนักถูกไหมฮะจริงๆดุลพินิจของตำรวจเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับพฤติการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือข้อหาที่มีการจับกุมดุลพินิจนี่จะต้องอยู่บนกรอบของกฎหมายแต่กฎหมายของเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะออกแบบช่องทางของทางเดินที่ต่างกันกฎหมายเด็กเองเนี่ยก็บอกว่าเมื่อจับได้แล้วเนี่ยตำรวจมีเวลาเพียง24ชั่วโมงในการสอบปากคำแล้วต้องรีบส่งสถานพินิจของผู้ใหญ่นั้นอาจจะจับกุมแล้วก็มีเวลา48ชั่วโมงไปฝากขังหรือผัดฟ้องกับศาลแขวงหรือศาลจังหวัดก็คือมีความแตกต่างของมันก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแต่ว่าปลายทางไปได้เหมือนกันคือส่งศาลในกรณีผู้ใหญ่ถูกต้องครับส่งถ้าเป็นเยาวชนก็ส่งสถานพินิจถูกต้องครับสถานพินิจก็คือถ้าพูดง่ายๆคือคุกเด็กแต่ความจริงแล้วมันคงไม่ได้อยู่ในฐานะเหมือนคุกแบบนั้นแต่ว่าชาวบ้านเข้าใจทั่วไปเนี่ยคือคุกเด็กครับแต่ว่าตำรวจก็มีช่องได้ที่จะตัดสินใจว่าเอาสั่งฟ้องข้อหานี่หนึ่งสองสามแต่ถ้าเป็นเยาวชนปุ๊บส่งสถานพินิจถูกไหมฮะสถานพินิจกรณีนี้คือบ้านเมตตาบ้านกรุณาบ้านมุทิตาบ้านอุเบกขาอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้คือขั้นตอนพักกันไว้อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาถามกันต่อไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเสนอว่าเพิ่มโทษลดอายุในความเห็นของที่ดีสารเยาวชนเนี่ยท่านเห็นอย่างไรหรือว่ากฎหมายปัจจุบันทำได้มากกว่านี้หรือไม่ครู่เดียวครับชีวิตมีทางเลือก
มากกว่าฟรีดอมบัดดี้เกลือสีสากสากฟรีดอมทางสวีท4ทุ่มถึง6โมงเช้าฟรีดอมเฟรมโชว์ในเครือข่าย AAS ไม่มีเหงาฟรีดอมโบนัสยิ่งโทรยิ่งประหยัดฟรีดอมพลัสเพิ่มปริมาณการโทร 100% ฟรีดอมฟรีสไตล์เลือกได้มากกว่าลงตัวกว่าจากวันทูคอลลามิกเจลเมื่อมีอาการปวดหรืออักเสบของกล้ามเนื้อมีตัวยาไพร็อกซิแคมลามิกเจลมรดกล้ำค่าแห่งความเป็นไทยความงามวิจิตรอันทรงคุณค่าเก็บไว้จากรุ่นสู่รุ่นปวดศักดิ์ศรีให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีรีเจนซีแบรนด์ดีไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่ผลิตภัณฑ์ระดับสากลจากตลาดในบ้านสู่การค้าระดับโลกพบกันได้ที่ O-TOP City เมืองแห่งสินค้าจากภูมิปัญญาไทยอลังการของงาน O-TOP ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี21-28 ธันวาคม2546ณศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีแน่นขนาดนี้เฉพาะไฮเปอร์โปรรอยจากโตชิบ้าโปรเจคชั่นทีวีพร้อมระบบคอนเวอร์เจนซ์ฟรีไม่ว่าปรับเปลี่ยนทิศทางไหนก็สวยคมสมจริงโตชิบ้าโปรเจคชั่นทีวีสีแน่นทุกอนุคมชัดทุกมุมมองโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตช้างตัวน้อยเดินวนรอบน้องสามรอบด้วยกันนะทีคะนั่นก็หมายถึงวิญญาณยิ่งใหญ่ได้เข้าไปในพระคันของพระนาง10รวมของ 5,000 ล้านพลังศรัทธาพระพุทธเจ้าทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 15:30 นทางโมเดิร์นไลน์ทีวีMy destino viene cruzante, inverno es caldo, sudante, no siente el freddo que fa en questa nostra città. Perché non vieni, sudante, saremo solo, io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che mare.Nel caffè che ho bevuto su da te c'è qualche cosa di mille adesso è che c'è un veleno morirò ma sarà dolce caffè che l'amore che non c'è da te non so nessunoให้บริษัทที่เดินทางไปทุกที่ที่มีที่เซอร์เซอร์โนดาเซอร์เซอร์นาบิสูดิเนอร์ไฟที่มุสเซอร์เซอร์เซอร์มาโคซายเนสต์โซเนลคาเฟ่เกอเดสุสุสุดาเซอร์เซควาเกคุคุณคงนึกไม่ถึงว่าเวลาที่คุณใช้ในสนามบินจะสะดวกสบายและหมดไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ท่าอากาศยานไทยให้ความสุขคุณมากกว่าการเป็นสนามบินบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนประตูสู่เอเชียสวัสดีค่ะข่าวด่วนพิเศษ
พิ่มรางวัลเป็น15ล้านบาทสำหรับของขวัญปีใหม่จากคณะรัฐบาลโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่จะมอบให้พี่น้องคนไทยบ้านเอื้ออาทร10หลังทุนการศึกษาทุนสร้างอาชีพและเงินสดรวมมูลค่าสูงถึง15ล้านบาทเพียงเขียนคำว่าสวัสดีปีใหม่2547บนไตรสนิยบัตรพร้อมชื่อที่อยู่นักเรียนนักศึกษาชิงทุนการศึกษาส่งตู้ปน.2004ปน.จ.รองเมืองกรุงเทพ09000ประชาชนทั่วไปชิงบ้านและทุนสร้างอาชีพส่งตู้ปน.2507ปน.จ.รองเมืองกรุงเทพ00009จับรางวัลในงานสวัสดีปีใหม่พี่น้องคนไทยสวัสดีปีใหม่ข้ามโลก31ธันวาคมนี้ที่สนามสุขพัชราสัยชมพร้อมกันทั่วประเทศและแพร่ภาพข้ามโลกโดย Modern Nine TV โชคดีปีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะร่วมดำเนินงานและสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพเมืองแฟชั่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน AISไทยลักไทเกอร์ D4D Common Rail การบินไทย UBC บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและอสมท.กลับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนช่วงสุดท้ายครับผมจะยกตัวอย่างอย่างน้องทางด้านนี้เนี่ยซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยก็คือรถเมย์วิ่งผ่านคิดว่าคู่อริอยู่บนรถเมย์แล้วก็รวมกัน30คน50คนหรือจะ100คนระดมปาขวดปาหินขึ้นไปบนรถเมย์อย่างนี้เนี่ยเราต้องหาเฉพาะตัวคนปาถูกน้องเขาหรือว่าทั้งหมดเนี่ยมันควรจะโดนด้วยฮะท่านที่ดีจริงๆต้องแยกดูระหว่างตัวการผู้สนับสนุนแล้วก็พวกกองเชียร์เหมือนกับคนที่เป็นเฮตามเข้าไปเพราะว่าถ้าจะไปลงโทษคนที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำแต่ก็เราเชื่อว่าทั้งกลุ่มเนี่ยช่วยกันปาเพียงแต่ว่าคนอื่นปาแล้วไม่โดนแต่คนหนึ่งโดนน้องเขาเนี่ยคือสังคมตั้งคำถามผมก็ถามท่านที่ดีตรงค่ะทำไมกลุ่มนั้นจับมาแล้วเอาหาตัวคนคนหนึ่งแล้วก็คนอื่นก็รวมปาอยู่ด้วยอยู่ในกลุ่มจะปล่อยหมดเลยคือคนที่ปาคนที่ทำร้ายคนที่เป็นคนฆ่าเขาเนี่ยคนนี้ต้องได้รับโทษหนักขึ้นเหมือนกับชุลมุนต่อสู้กฎหมายว่าถ้าเกิดคนที่ไปทำลายเขาบาดเจ็บสาหัสถึงตายตัวเองต้องรับโทษหนักส่วนคนที่เข้าร่วมกลุ่มไปลุมทำร้ายเขาด้วยเอาก้อนหินปาร่วมโห่ร้องให้กำลังใจพวกนี้คือผู้สนับสนุนโทษก็จะเบาลงแต่ในกรณีนี้ปล่อยเลยล่ะการปล่อยเนี่ยก็คงต้องตัวเองไม่ได้เข้าไปดูในเนื้อคือไม่ได้หมายผมถามความทราบตามกฎหมายครับก็คือท่านไม่ได้ทำแรกคือตำรวจทำตำรวจชุดนั้นไม่ได้ตำรวจทั้งหมดแต่ก็ถามดูตำรวจเขาก็บอกว่ากฎหมายมันทำได้แค่นี้มันจริงอย่างนั้นเหรอจริงๆอยู่ที่ข้อหาที่ตำรวจตั้งถ้าข้อหาตำรวจตั้งว่าชุลมุนต่อสู้แล้วเป็นเหตุให้คนอื่นบาดเจ็บถึงตายเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญามาตรา299ถ้าผมจำไม่ผิดก็มีโทษจำคุกนะฮะก็ถือว่ามีความผิดได้ก็มีความผิดได้ถึงแม้จะเป็นเยาวชนด้วยก็ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ากระทำเข้าองค์ประกอบที่กฎหมายเขียนไว้ก็จะเป็นความผิดอายุเนี่ยเมื่อวานนี้ผมคุยก็คือว่ามีคนเสนอว่าลดอายุลงมาไหมจาก18ลดลงมาสัก15แล้วพอ15ขึ้นเนี่ยให้เหมือนผู้ใหญ่ทุกประการเลยถ้าทำผิดจริงๆเนี่ยการที่กฎหมายกำหนดอายุเด็กที่จะขึ้นศาลเยาวชน คือกว่า7ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์คือ17ปีเศษนั่นคือกลุ่มอายุของเด็กคือ18ปีบริบูรณ์ปุ๊บขึ้นเป็นผู้ใหญ่ทันทีแต่17ปีเศษๆลงมาเนี่ยยังอยู่ในเยาวชนอยู่ในยามของเขาเป็นเยาวชนและต้องขึ้นศาลเยาวชนการกำหนดเกณฑ์อายุตรงนี้คงไม่ได้เป็นเรื่องนักกฎหมายกำหนดแต่การกำหนดตรงนี้มันมีความสัมพันธ์ทางศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับทางจิตยาเรื่องเด็กเรื่องทางความรู้อีกหลายด้านซึ่งเขาจะมองเลยว่าเด็กจะมีตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายซึ่งในทางจิตวิทยาเด็กเนี่ยตอนต้นก็คงจะเป็นระหว่าง10ถึง13พวกนี้ยังไม่ค่อยรู้ผิดชอบอะไรเท่าไหร่ตอนกลางก็เริ่มจะรู้อะไรมาก17ปีเนี่ยถือเป็นตอนปลายแล้วนะซึ่งความยับยั้งชั่งใจความไตร่ตรองก็เริ่มจะมีมากขึ้นแต่ไม่ใช่จะเป็นทุกคนฉะนั้นการกำหนดเกณฑ์อายุเด็กตรงนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้เด็กที่อยู่ในวุฒิภาวะความคิดที่ยังไม่ถึงสติปัญญาการศึกษาอย่างอ่อนเยาว์เนี่ยเติบโตดูโลกอยู่ไม่กี่ปีเนี่ย
จะต้องถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ใหญ่และได้รับผลอย่างผู้ใหญ่ฉะนั้นในนิยามของเด็กก็คือถ้าเขายังอ่อนโลกถ้าเขายังอ่อนเยาว์ถ้าเขายังอ่อนแอเนี่ยจะต้องให้เขาอยู่3อย่างนี่คือที่มาของกฎหมายที่เขียนเอาไว้อายุตรงนี้ใช่อายุในทางปฏิบัติเราจัดการได้ไหมว่าถ้าเกิด16แล้ว17แล้ว16 17ก็จริงแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลได้ชัดเจนแบบผู้ใหญ่แล้วเนี่ยครับทำได้ไหมครับหรือต้องไปรอแก้กฎหมายลดอายุลงมาความจริงคือถ้าลดอายุลงมามันก็จะไม่เป็นธรรมกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งจริงๆต้องตอบว่าอายุของกฎหมายที่กำหนดไว้ในความเห็นส่วนตัวว่าเหมาะสมเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วกฎหมายเองเนี่ยก็คงจะดูถึงความรุนแรงของปัญหาไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนเนี่ยที่ทำผิดในลักษณะรุนแรงจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในกฎหมายอยู่ชมหนึ่งคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว2534กฎหมายเขียนทางแก้เอาไว้ว่าถ้าเด็กและเยาวชนที่มีอายุเนี่ยยังไม่ถึง18ปีทำผิดแต่ตัวเองเนี่ยในแง่ตัวเองคือเกณฑ์โลกแก่เกินวัยใจอาชญากรเกณฑ์โลกแก่เกินวัยเกณฑ์โลกแก่เกินวัยเกณฑ์โลกแก่เกินวัยใจอาชญากรพวกนี้ถ้าดูถึงลักษณะของนิสัยดูถึงสติปัญญาดูถึงภาวะแห่งจิตสภาพทางกายเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ละแม้จะอยู่ในนิยามของคำว่าเด็กและเยาวชนกฎหมายบอกให้โอนไปตัดสินอย่างศาลผู้ใหญ่ได้เลยทำได้ใช้เครื่องมืออย่างผู้ใหญ่เนี่ยมาจัดการกับเด็กและเยาวชนพวกนี้ไม่ต้องแก้กฎหมายถ้าเป็นไม่ต้องแก้กฎหมายจริงเขียนไว้ในมาตรา61ของพรบจัดตั้งศาลเยาวชนใครจะเป็นคนตัดสินฮะว่าเกณฑ์โลกแก่เกินวัยใจอาชญากรถึงอายุจะไม่จะเป็นเยาวชนอยู่แต่คุณเข้าข่ายนี้แล้วไปศึกไปเข้าผู้ใหญ่เลยลงโทษตัดสินในศาลผู้ใหญ่โทษของผู้ใหญ่ใครเป็นคนตัดสินฮะกฎหมายจะเขียนนี้ครับว่าการที่จะดูตรงนี้เนี่ยให้ดูขณะกระทำความผิดกับดูในระหว่างพิจารณาฉะนั้นการดูขณะกระทำความผิดก็ตั้งแต่ชั้นตำรวจชั้นสถานพินิจชั้นพนักงานอัยการก็มีการตรวจกายมีการตรวจจิตมีการทดสอบทางกายทางจิตเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเด็กคนนี้แม้17แต่อาจจะเหมือน25ฉะนั้นทางแก้ไขเยียวยาเขาโดยกระบวนการสำหรับเด็กนี้อาจจะไม่ได้ผลควรใช้มาตรการที่เข้มข้นรุนแรงใครตำรวจหรืออัยการต้องร้องขอต่อศาลหรือว่าศาลจะเป็นคนดูมันจะกฎหมายจะเขียนเป็นลักษณะว่าระหว่างพิจารณาถ้าศาลเห็นเองเนี่ยศาลอาจจะไม่มั่นใจศาลจะย้อนเรื่องส่งไปให้ดูให้ไต่สวนว่ามีมูลไหมที่เด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กแต่กลายเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าอัยการร้องขอหรือระบุไว้ในคำฟ้องศาลอาจจะดูว่ามีมูลความจริงไหมถ้ามีมูลน่าเชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ไปได้เลยสามารถไปได้เลยคือแต่กฎหมายนี้ไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้เลยก็ค่อนข้างจะน้อยแทบไม่เคยได้ใช้ในความรู้สึกของผมที่ทำงานในด้านศาลเยาวชนมาหลายปีก็เหมือนกับว่าเรายังใช้เครื่องมือในทางกฎหมายไม่เต็มที่ไม่เต็มที่มันมีทางให้ทำแต่เรายังไม่เคยใช้เรายังไม่เคยทำเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันจริงๆก็คือว่าถ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจกับอัยการเห็นในระหว่างสอบสวนอะไรก็ตามหรืออาจจะไปถามนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์อะไรก็ตามทีแล้วเห็นว่าเกณฑ์โลกแก่เกินวัยใจอาชญากรเนี่ยครับเสนอต่อศาลเยาวชนได้เลยถูกต้องครับแล้วศาลเยาวชนก็จะใช้ดุลพินิจดูไต่สวนแล้วได้เห็นคล้อยตามคำร้องนั้นโอนคดีก็โอนคดีไปที่ศาลอาญาถูกต้องไปให้ศาลจังหวัดหรือศาลอาญาเป็นผู้ตัดสินคดีถูกไหมครับเขาถึงแม้อายุเขาไม่ถึงเขาขึ้นศาลผู้ใหญ่เลยทีนี้ถูกต้องแล้วก็จะถูกลงโทษแบบผู้ใหญ่เลยเป็นไปได้ครับนะครับอันนี้มีช่องอยู่แล้วมีช่องอยู่แล้วโอ้ไม่ต้องแก้กฎหมายเลยด้วยซ้ำไปไม่ยืนยันว่าไม่ต้องแก้ไขกฎหมายครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เป็นข้อกฎหมายซึ่งเรายังไม่ค่อยได้ใช้ครับแล้วถ้าใช้ก็น่าคิดน่าสนใจมันก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่จะส่งไปหรือเปล่าเอาละผมกลับมาเวลาเราจะหมดตรงนี้แล้วอ่ะทางนี้ก่อนครับเมื่อสักครู่บอกว่าเพิ่งวางโทรศัพท์ไปแล้วแป๊บเดียวก็เกิดค่ะไม่คาดอะไรเลยใช่ไหมไม่รางสังหรณ์ไม่มีรางสังหรณ์ไม่ทำไมครับคือตรงนั้นมันเป็นชุมทางเหมือนกันนะที่น้องชายเขาขับบ้านกับน้องกับร้านเนี่ยก็ร้านก็ติดกับป้ายรถเมล์เนาะไม่ได้ห่างไกลกันเนาะก็ติดร้านปุ๊บก็เดินออกมาที่30เมตรได้ไหมไม่ถึงเนาะเอาก็ขึ้นรถเมล์เล่นขึ้นรถเมล์ไปยังไม่ถึงป้ายรถเมล์อีกป้ายเลยเนาะเปล่ามันไม่ถึงเลยนิดเดียวอยากให้แก้ปัญหานี้ยังไง
คือมันรู้จะพูดยังไงอ่ะมันถามว่าผู้โดยสารเพิ่งขึ้นรถไปทำไมไม่ปิดประตูทำไมเปิดประตูแล้วมีเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะทำไมไม่หยุดรถแล้วประตูเปิดแล้วทำไมคนขับต้องหนีแล้วทำไมไม่ลงมาช่วยมาดูคนเจ็บในเมื่อกระเป๋ารถก็ยังลงมาดูแล้วก็ร้องบอกให้จอดรถแล้วแล้วพูดกับเด็กกลุ่มนั้นที่มาทำคิดถึงเด็กกลุ่มนั้นพ่อแม่เขาทำงานเหนื่อยยากส่งลูกไปเรียนก็คิดว่าโรงเรียนน่ะดีพอแล้วเพราะลูกชอบลูกอยากเรียนพ่อแม่ก็ส่งให้ลูกไปเรียนใช่ไหมคะแล้วทำไมลูกอ่ะจะต้องแบบเป็นอย่างนั้นมันเป็นแฟชั่นเป็นสังคมของเขาหรือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจตรงจุดนี้เพราะว่าหลานคือหนูดูตัวอย่างจากหน้าหลานคือเขาผูกพันกันเขาอยากเห็นหลานชอบด้านนี้ก็ให้หลานมาเรียนด้านนี้หลานมาส่งเสียค่ะคุณตามมาดูแลเขาค่ะค่ะก็เนี่ยก็ทุกอย่างอ่ะดูแลเขาทุกอย่างเลยส่งให้เขาไปถ้ามาก็มาน้ามาเปิดร้านเขาก็ไปเรียนเย็นนานก็มาช่วยน้าขายของเสร็จแล้วก็พากันกลับบ้านกลับบ้านด้วยกันจะเป็นอย่างนั้นทุกวันแล้วทำไมต้องมาโดนกับตรงนี้ครับคุณแม่อยากให้แก้ยังไงครับลูกไปโดนเป็นเหยื่อนักเรียนตีกันขนาดนี้เนี่ยแต่ตอนนี้คงไม่สามารถที่จะเอาตัวเด็กนี้มาดำเนินการได้นะคะมันนานจัดนะความจริงไม่นานแต่จะจับได้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องยากอาจจะที่ว่าอายุความน่ายังมีอยู่เพียงแต่ว่าตัวคนร้ายเนี่ยไม่มีคนยืนยันจับกลุ่มสิ่งถ้าเกิดเราไปในโรงเรียนนี้แบบอีกครั้งนึงคือถ้าเกิดในกลุ่มนี้มันป้าไปโรงเรียนนี้ไหมเคยไปค่ะแล้วก็ว่าไงแต่สองสามครั้งทางโรงเรียนเขาจะปิดบังปกป้องนักเรียนอย่างเดียวคือกดสั่งปิดเขาบอกว่าเด็กไม่เรียนวันเสาร์โรงเรียนหยุดแต่ในเมื่อเพื่อนเขายืนยันว่าใส่เสื้อช็อปล่ะเสื้อโรงเรียนช่างกลฝากตรงกระเป๋าเสื้อว่าโรงเรียนปิดมณฑลนะคะครูก็ยังยืนยันว่าเด็กไม่เรียนอย่างเงี้ยแม่คิดว่าเขากลัวโดนปิดค่ะก็เลยปฏิเสธพลวันค่ะก็เลยไม่ได้ไปดำเนินการอะไรแล้วก็ไปที่รถทางรถเมย์แทนที่จะช่วยเหลือมั่งก็ไม่ยอมช่วยเหลือก็บ่ายเบี่ยงอย่างเดียวเด็กก็เลยต้องรับข้อเจ็บฟรีไปเราต้องมาทุกข์ทรมานใจทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับพวกเด็กช่างกลเด็กอาชีวะที่มีปัญหาไหมคือไม่ใช่ทั้งหมดที่มีปัญหาแต่เด็กที่มีปัญหาที่ไปก่อเรื่องก่อราวยกพวกตีกันก็อยากจะให้เขาหยุดเท่านี้พอเพราะทำไปก็ต้องเดือดร้อนแบบนี้ที่เห็นตัวอย่างเนี่ยอย่าคิดว่าเขาทำไปโดยสนุกแต่พอทำไปแล้วต้องเดือดร้อนพ่อแม่ถ้าเป็นน้องคุณเป็นญาติคุณค่ะถ้าเป็นญาติของเขาเขาจะต้องรู้สึกเสียใจมากกับการกระทำที่เขาทำไว้ค่ะน้องอยากจะพูดอะไรไหมกับคนที่ก่อเรื่องทำกับเราไว้เนี่ยอยากจะพูดอะไรไหมพูดอะไรไหมเชื่อคำสักเนี่ยพูดแต่ลูกพูดไปนึกจับขอจะช้านิดหนึ่งนะครับพูดไหมจะให้พูดอะไรที่เขาทำไว้อะทำซักไว้อะเขาจะพูดอะไรมีเรื่องจะพูดไหมวันนี้ก็บอกไม่มีมีป่ะไม่มีค่ะไม่มีครับนี่คือสภาพของเหยื่อและทั้งหมดนี้ก็คือถึงลูกถึงคนซึ่งคงได้ติดตามมาดูกันต่อไปครับแล้วก็จะพยายามติดตามเรื่องนี้วันนี้ฟังกันชัดเจนจากที่ดีสารเยาวชนและครอบครัวกลางว่ากฎหมายมีอยู่แล้ว
แล้วก็ทำได้แต่ยังไม่เคยหรือว่าไม่ค่อยเอามาใช้ถ้าเห็นว่าการกระทำนั้นอะไรนะอีกทีครับท่านผู้ดีฮะเจนโลกแก่เกินวัยใจอาชญากรถึงจะอายุไม่ครบ18ก็สามารถที่จะโอนเรื่องไปที่ศาลปกติและดำเนินคดีเสมือนอายุเป็นผู้บรรลุนิติภาวะได้แล้วและเราก็จะในตัวกฎหมายของศาลเยาวชนเองเนี่ยเขาก็สามารถที่ใช้มาตรการรุนแรงกับเด็กได้เหมือนกันโดยตัวกฎหมายเพียงแต่เราเองก็มองว่าเราจะไม่เคยได้ใช้ความรุนแรงท่านที่ดีเห็นยังไงควรจะใช้ไหมคือผมเองมองว่าจะใช้ก็ต่อเมื่อได้ความว่าเด็กคนนี้เป็นน้ำเสียที่เป็นอะไรที่เหลือขอแล้วเราทำให้สังคมเดือดร้อนรุนแรงเพราะว่าในกฎหมายมันเขียนให้ช่องทางที่จะไปได้ในส่วนนี้เลยถึงแม้เป็นสายเยาวชนก็ลงโทษหนักได้ถูกต้องครับคือแต่เราต้องแยกประเภทเด็กให้ออกไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนดีๆพอได้รับข้อกล่ำไปด้วยครับเอาละครับแล้วเราได้ติดตามดูกันต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยครับที่ต้องสูญเสียน้องชายแล้วก็สูญเสียคุณน้าพี่แล้วก็จะใครจะส่งเสียเขาก็ตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะส่วนด้านนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์024204487นะครับ024204487ใครอยากจะช่วยเหลือเหยื่ออาชีวะคนนี้ที่ต้องการผ่าตัดสมองอีกครั้งหนึ่งและสภาพก็ยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ครั้งนี้ที่ว่าไปนะครับเสียใจด้วยนะครับและหวังว่าจะได้รับการผ่าตัดให้กลับมาดีขึ้นขอบคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับยินดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ